ันนะครับผมผมแม็กเจนมาแล้วครับวิโดพรค่ะนนท์นนท์นะครับผมคิงพิเศษนะครับเก่งทัชยะครับครับผมวันนี้เรามาในคอนเสิร์ต102 anniversary คอนเสิร์ตของณตู่ทีวีหลายท่านคงได้ชมภาพคอนเสิร์ตของพวกเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามีเบื้องหลังนั่นนะจะมาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันมีการเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็เราทำงานกันยังไงก็ไปดูตอนนี้เราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมForsøg om den bygger jo på at vi holder de fattige nede. Så hvordan kan du stå med sko fra Taiwan og føle dig noget så heldig?ได้มีการเตรียมตัวครับศิลปินดาราเนี่ยอยู่ในนี้หมดครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูครับครับมาเจอคนแรกครับตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่กินข้าวใช่ไหมครับครับตอนนี้อาหารอร่อยมากเลยอาหารอร่อยมากจะบ้าแล้วนี่ทำผมกันอยู่วันนี้คอนเสิร์ตเต็มที่ไหมครับเต็มที่ครับคิดเต็มเงินเกงแน่นอนครับเล่นพวกอีกครับขอบคุณมากครับป้าไปดูทางนู้นได้เข้ามาในห้องนี้ครับเจอคนแรกครับน้องนนท์ครับสวัสดีครับน้องนนท์น้องนนท์โอ้โหได้มาเจอตัวจริงครับครับทำอะไรอยู่อะฮะก็ตอนนี้กำลังช่วยแม่ซักผ้าอยู่ครับช่วยแม่ซักผ้านะครับโอเคครับผมไปแล้วครับเต็มที่ไหมครับงานคอนเสิร์ตคืนนี้เต็มที่ไหมครับเอาไปร้านเลยเอาไปร้านเลยประกันไปร้านขอบคุณมากครับทุกคนกำลังยุ่งนะฮะเพราะว่าเนี่ยคือเวลาที่อีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับกำลังจะเริ่มคอนเสิร์ตแล้วครับพี่คิงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิงทำอะไรอยู่ครับผมกำลังจะเสริมสวยครับกำลังจะเสริมสวยนะคะโอ้ยวันนี้เสริมสวยได้ดีมากเลยอ่ะวันนี้ความพร้อมเป็นไงครับพี่คิงสำหรับงานคอนเสิร์ตในคืนนี้พร้อมหมดพร้อมหมดผมเตรียมไฟมาพ่นในซิปนี้ผมเตรียมน้ำไว้ดับไฟด้วยว้าเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับคนนี้ครับพลาดไม่ได้ฮะมาเจอตัวพอดีครับไม่ใช่ไม่ใช่เองผมพูดไม่โอ้โหสวัสดีครับมึงแกงตอนนี้รอครับผมทำผมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใจผมมารอหน้าตาผมนั่นนะโอ้โหเสียวเหมือนกัน
ความพร้อมงั้นเช็คความพร้อมหน่อยเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็พร้อมถ้ามีถ้ามีเปอร์เซ็นต์นี่คิดว่าเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับความพร้อมเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้พร้อมสำหรับโชว์แน่นอนครับทั้งหมดนี้ครับเขาเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ชี้ไม่เป็นไรครับเราคุยเขาแบบสามารถหันหลังสวัสดีครับคุณปุ้ยครับคุณปุ้ยอยู่ในสายกับพวกเราฮะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับคุณปุ้ยชอบหล่ออย่างเงี้ยอยากจะเช็คความพร้อมเท่านั้นเองครับสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับมีความพร้อมยังไงบ้างครับพร้อมมากพร้อมมานานแล้วเอาเป็นว่าพร้อมมาตั้งแต่เกิดไปแล้วเกิดมาก็พร้อมเลยว่าอย่างนั้นเผื่อใครไม่มาเสียใจแย่จริงเสียใจด้วยถ้างั้นผมไม่มีโอกาสเสียใจเพราะผมอยู่ที่งานนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคุณปุ้ยครับไม่รบกวนแล้วครับนอกจากศิลปินดาราของเราวันนี้ครับทีมงานของเราก็ไม่ใช่ย่อยทีเดียวครับมองไปทางด้านนู้นครับอย่างที่บอกกันนะฮะว่างานนี้ออร์แกไนเซอร์เนี่ยเป็นดับเบิลดอทนะครับเรามาเจอหนึ่งทีมงานนะครับในดับเบิลดอทนะครับสวัสดีครับโอ้โหปากอมขี้หรืออะไรเนี่ยกินขี้อยู่ข้าววันนี้มาทำอะไรกินข้าวอยู่ครับในงานผมมาช่วยรันคิวแบ็กสเตจนิดหน่อยครับทำเป็นป่ะเนี่ยก็ตามไหลไปแต่ว่าคิดว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับชัวร์เลยครับ 1% ครับ 1% ขอบคุณมากครับ และนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับในห้องการแต่งตัวของ The Voice ทั้งหลายนะครับI'm not afraid to die.
ว่าI'm not afraid to die.
หนื่อยมากเพราะว่าใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดหมดไปเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับพวกเรานะคะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆเลยเราทำการบ้านมาเยอะพอสมควรแล้วก็เราไม่อยากให้มันสูญเสียแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆแม้แต่เจ็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าสนุกมากครับสนุกมากครับแล้วก็มันมากนะฮะอบอุ่นมากเลยครับถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกันใหม่ครับผมซิกนี่บ๊ายบายสุดยอดครับมันมากขอให้ได้มาอีกนะครับจะเอาให้มันกว่านี้อีกฮะสนุกมากครับสนุกจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผมยังเหลือเวลาอีก2วันที่อยู่ที่นี่นะครับผมยังไงก็ติดตามได้นะว่าพวกเราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวอีก2วันนี้นะครับจะเที่ยวออสเตรเลียไม่หนักใจนะครับเพราะวันนี้ด้วยความสุขเป็นความทรงจำดีๆอีกวันนึงในซิดนีย์ครับจะเอากลับบ้านข้างหลังนี่ต้องโอ้โหดูดิบรรยากาศเป็นไงนก2ตัวนั้นดิฉันจะไปสกรีนให้ลูกสาวกับภรรยาอยู่ด้วยกันตรงนี้โมเมนต์นี้ไม่ได้นึกถึงเรื่องงานเลยนะเนี่ยมันแบบชิลมากมันสบายมันรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมนี่แหละเรารู้สึกว่าคือภูเก็ตนะครับทะเลมันเคยสวยอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าบ้านอยู่ที่ภูเก็ตด้วยใช่ไหมแต่ว่าแตกต่างครับที่นี่ก็คือถามว่าดีกว่าไหมยังไงบ้านเราก็ยังดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่ทรัพยากรเขายังสะอาดครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าขอพรได้เลยครับผมอยากให้แบบอยากให้ทุกคนนะครับช่วยรักษาสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งดีๆเหล่านี้ครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นชายหาดอะไรต่างๆเป็นมันเป็นสิ่งที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันครับอยากให้รักษาทรัพยากรพวกนี้ไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกวันนึงหาดนี้จะเป็นหาดสุดท้ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาดูแลนะครับน้องนนท์รักโลกนะครับก็ไม่กินโลกครับก็ผมจะไม่กินผักนะครับถือเป็นการตัดไม้ทำลายป่าน่ารักมากเลยค่ะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เสียสละเวลามาดูแล้วก็ซื้อตั๋วกันมาแห่กันมามากมายแล้วก็กระโดดร้องเพลงช่วยกันร้องเพลงกับพวกเราเราประทับใจมากครับผมมีโอกาสอยากทำมาอีกสุดยอดมากเพราะว่าคอนเสิร์ตดึกมากนะแต่ว่าพลังล้นเหลือไม่หายไปไหนเลยขอบคุณมากมากเลยสวยงามมากนะครับสำหรับที่นี่นะครับปิดฉากไปได้สวยงามมากจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเราครับก็เป็น 2-3 ชั่วโมงที่มีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เคยเล่นดนตรีมาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสนุกมากมากคุ้มค่ามากที่ได้มาที่นี่แล้วก็จัดงานกลับมาอีกครับผมแล้วก็สำคัญที่สุดขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับผมทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมรวมทั้งหน้าตุ๋ยทีวีด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับผมขอบคุณทุกคนครับ